วันนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมีซีรีส์ของคริสตจักรเรานะครับโดยมีทั้งหมด3อาทิตย์ด้วยกันซีรีส์ครั้งนี้เราให้ชื่อว่า Kingdom Culture นะครับหรือวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรพระเจ้าในวันนี้เราจะดูด้วยกันในครั้งที่1บทที่1นะในเรื่องขอให้โลกเป็นอย่างสวรรค์ขอให้โลกเป็นอย่างสวรรค์ถ้าจะถามว่าคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องอะไรนะครับมีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อ Miles Monroe เขาได้บอกว่าไบเบิลไม่ใช่หนังสือบัญญัติศาสนาไม่ใช่บัญญัติข้อบังคับทางศาสนาแต่ใจความหลักๆของไบเบิลจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องราวของ5องค์ประกอบหลักองค์ประกอบที่1ก็คือคิงหรือกษัตริย์ไบเบิลพูดถึงผู้ที่ปกครองมีสิมหน้าเป็นประมุขแต่ประมุขที่ว่าไม่ใช่ประมุขในเชิงฝ่ายกายภาพเนาะแต่เป็นประมุขทางจิตวิญญาณผู้นั้นคือพระเจ้าและอย่างที่2ที่ไบเบิลพูดก็คือเรื่องของครอบครัวของกษัตริย์ Royal Family Bible ได้พูดว่าในฐานะที่เรามนุษย์ถูกสร้างมาจากพระเจ้าพระเจ้าได้เตรียมมนุษย์ให้ได้ครอบครองสิ่งต่างๆในโลกใบนี้และแม้ทุกอย่างเสื่อมสูญไปด้วยการทำบาปพระเจ้าก็หาวิธีในการคืนกลับเพื่อจะทำให้มนุษย์ที่หลงหายไปกลับมาหาพระเจ้าเป็นครอบครัวของกษัตริย์เป็น Royal Family อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่3ที่ Bible พูดเนี่ยพูดเรื่องของ Kingdomหรืออาณาจักรตั้งแต่ปฐมกาลสร้างโลกมนุษย์ปกครองเป็นตัวแทนพระเจ้าจนไปถึงวิวรณ์เป็นการฟื้นอีกครั้งสร้างสวรรค์ใหม่โลกใหม่เพื่อมนุษย์จะร่วมปกครองกับพระเจ้าอีกครั้งทั้งไบเบิลคือการพูดเรื่องอาณาจักรคิงดอมสิ่งที่4ที่ไบเบิลพูดก็คือเรื่องของการปกครองระบบระเบียบในการอยู่ในการใช้ชีวิตในอาณาจักรแห่งใหม่นี้ไบเบิลได้สอนเราว่าให้ปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราแม้โลกจะสอนว่าตาแทนตาฟันแทนฟันแต่หลักการปกครองของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่5ที่พระคัมภีร์ได้พูดก็คือเรื่องของอาณานิคม colonies พระคัมภีร์ได้พูดเรื่องการ colonizing หรือการเข้าไปปกครองอาณานิคมใหม่ๆการรุกคืบหน้าจากอาณาจักรแห่งความสว่างให้ลุกเข้าไปในอาณาจักรแห่งความมืดและเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นความสว่างมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการ colonizing หรือการได้ปกครองอาณานิคมเหล่านี้มันไม่ใช่การทหารไม่ใช่ด้วยกำลังแต่เป็นด้วยการส่งผ่านความคิดค่านิยม culture วัฒนธรรมในความชอบธรรมความบริสุทธิ์และความดีงามของพระเจ้าออกไปยังผู้คนดังนั้นเรื่องของอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นหัวใจที่สำคัญผมเชื่อแบบนี้ว่าถ้าพระเยซูนะมีคำเทศนาได้เพียงแค่กันเดียวนะผมเชื่อว่าพระเยซูจะเทศนาเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแม้พระเจ้าเป็นความรักมีหลายคำเทศนาที่ดียอดเยี่ยมแต่หัวใจของพระเยซูเนี่ยจะอยู่เกี่ยวกับการมาของอาณาจักรพระเจ้าเรามาดูด้วยกันว่าอาณาจักรพระเจ้าคืออะไรนะครับอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยคืออาณาบริเวณที่การครอบครองของพระเจ้าไปถึงนั่นเองอาณาจักรภาษาอังกฤษใช้คำว่า kingdom หมายความว่าต้องมีคิงพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่า republic เพราะ republic ไม่มีคิงแต่ kingdom มีคิง kingdom สะท้อนให้เห็นว่ามีคนที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดและเป็นผู้ที่ปกครองอย่างประเทศไทยเราใช้ว่า kingdom of thailandเป็นอาณาจักรที่มีกษัตริย์นะเช่นเดียวกันในทางจิตวิญญาณเนี่ยพระเจ้าได้ให้เราทุกคนเนี่ยได้รับความรอดและเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าที่มีพระเจ้าเป็นคิงอาณาจักรพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์เป็นคำเดียวกันหมายถึงอาณาบริเวณที่พระเจ้าปกครองไปถึงผู้ที่ยอมรับการเป็นประมุขของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่วันแรกสร้างโลกแต่เมื่อมนุษย์คู่แรกทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิทธิอำนาจในการปกครองโลกที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ถูกมอบให้กับมารซาตานในไบเบิลจึงพูดตลอดว่าโลกนี้ถูกปกครองด้วยอำนาจแห่งความมืดมารมาลักษณะของวิญญาณมาในลักษณะของระบบแต่ในยุคสุดท้ายมารจะมาในลักษณะตัวบุคคลมารจะปรากฏเป็นตัวบุคคลคือแอนติไครสต์ในเวลายุคสุดท้ายอาณาจักรพระเจ้าที่ว่าไม่ใช่แค่อาณาบริเวณที่เห็นด้วยตาบนแผ่นดินโลกพระเยซูได้พูดในลูกาบทที่17ข้อที่20ถึง21ฟาริสีถามพระเยซูว่าแผ่นดินพระเจ้าจะปรากฏเมื่อไหร่พระเยซูตอบเขาว่าแผ่นดินพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่สังเกตได้เขาจะไม่พูดกันว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะนี่แน่แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกท่านแผ่นดินพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวคนอยู่ในจิตใจคนไม่ใช่อาณาบริเวณบนแผ่นที่โลกและหัวใจของพระเจ้าอยู่ตรงการมาของแผ่นดินพระเจ้าเราเห็นพระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งก่อนที่จะอธิษฐานเผื่อความจำเป็นในชีวิตประจำวัน
ของตนเองพระเยซูลงมารับสภาพมนุษย์เป็นพระบุตรที่อยู่ในโลกจากสภาพพระเจ้าที่สบายๆมาอยู่บนโลกที่ลำบากและตายอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อที่จะนำอาณาจักรพระเจ้าลงมาเอเฟซัสบทที่1ข้อ10ได้บอกว่าพระเจ้าประสงค์จะให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์คือจะรวบรวมทุกสิ่งในสวรรค์ในโลกให้อยู่ใต้พระคริสต์เพราะฉะนั้นการมาของอาณาจักรพระเจ้าจึงเป็นหัวใจนี่เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าถ้ามีคำเทศนาเดียวที่เลือกได้พระเยซูจะเทศเรื่องการมาของแผ่นดินพระเจ้าเมื่อพระเยซูเริ่มต้นพันธกิจพระองค์ไม่ได้ประกาศบอกว่าเรามีพระพรเต็มไปหมดจะให้ทุกคนแต่พระเยซูเทศนาในมัทธิว4บอกว่าจงกลับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนี่คือคำเทศนาแรกๆเมื่อพระเยซูเริ่มต้นพันธกิจเมื่อพระเยซูทำงานในกาลิลีการงานของพระองค์ถูกสรุปไว้ในมัทธิวบทที่4ข้อ23บอกว่าทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บชาวเมืองให้หายพระเยซูสนใจเรื่องการมาของอาณาจักรพระเจ้าถ้าพี่น้องไปดูคำเทศนาหลักๆหรือคำอุปมาของพระเยซูพระเยซูพูดเรื่องคำอุปมาเชื้อขนมปังว่าเจือนิดเดียวทำงานเงียบๆแต่รุ่งเช้าขนมปังฟูทั้งก้อนเหมือนกับอาณาจักรพระเจ้าที่ไม่ได้ทำงานชงชางเสียงดังเปล่าประกาศแต่เป็นการทำงานอย่างเล็กๆเงียบๆแต่ทวีคูณพระเยซูสอนคำอุปมาเรื่องไข่มุกที่มีค่าที่ชายคนหนึ่งยอมขายสิ่งสารพัดเพื่อไปซื้อไข่มุกเพราะเขาเห็นคุณค่าที่คนอื่นไม่เห็นพระเยซูพูดเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนในทุ่งนาสายตาคนอื่นคือทุ่งนาปกติแต่คนยอมขายของตัวเองเพื่อไปซื้อที่นาแปลงนี้เพราะเขาเห็นขุมทรัพย์ที่อยู่ในทุ่งนานั่นคือคำมาเรื่องของอาณาจักรพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์พระเยซูสอนเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดเล็กนิดเดียวแต่ทำให้โตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่สอนเรื่องแหที่จับปลารวมได้ทุกชนิดเสร็จแล้วค่อยมาคัดแยกสอนเรื่องแปลงนาที่ปลูกทั้งข้าวดีและข้าวไม่ดีข้าวละมาและข้าวสาลีที่โตไปคู่กันและค่อยมาแยกในวาระสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้สะท้อนเรื่องคำอุปมาทั้งหมดไปยังเรื่องของแผ่นดินพระเจ้าทั้งสิ้นเลยหรือแม้แต่คำเทศนาที่หลายคนชอบบทเทศนาบนภูเขาในมัทธิวบทที่5เรื่องผู้เป็นสุขนั่นก็เป็นคำเทศนาที่เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูส่งสาวก70คนออกไปทำงานพระองค์ให้แมสเสจเขาจงไปเทศนาเรื่องการมาของแผ่นดินพระเจ้าว่าแผ่นดินพระเจ้ามาใกล้แล้วตอนก่อนพระเยซูจะจากไปพระเยซูกำชับสาวกมัทธิว24บอกว่าจงให้ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าถูกประกาศไปทั่วโลกเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นพันธกิจพระเยซูจนถึงพระองค์เสด็จขึ้นไปพระองค์เน้นเรื่องการมาของแผ่นดินพระเจ้านั่นจะเป็นหัวใจของคริสเตียนทุกคนถ้าเราบอกเราเป็นคริสเตียนเราเป็นสาวกพระเยซูสิ่งที่ลึกกว่าการได้รับการอวยพรในชีวิตด้านต่างๆที่ชั่วคราวเนี่ยก็คือการที่จะเป็นตัวแทนพระเจ้าต่อโลกใบนี้ก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นพระองค์บอกว่าพวกสาวกจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูจะทำเสียด้วยซ้ำไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามพวกท่านเราทุกคนกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูจะทำยิ่งใหญ่ที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปไถ่บาปใครถ้าหมายความว่าเราจำนวนมากที่นี่มีคนเยอะกว่าพระเยซูคนเดียวเราจำนวนมากที่นี่มีเวลามากกว่าพระราชกิจ3ปีครึ่งของพระเยซูเราสามารถจะมีส่วนในการเป่าประกาศการมาของแผ่นดินพระเจ้าได้มากกว่าพระเยซูนั่นเองมีธรรมชาติของอาณาจักรพระเจ้า2ลักษณะครับธรรมชาติของแผ่นดินพระเจ้าเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าแผ่นดินพระเจ้าเป็นเรื่องอนาคตนิรันดร์ยังมาไม่ถึงพี่น้องว่าใช่หรือไม่ใช่บางคนบอกว่าแผ่นดินพระเจ้ามาถึงแล้วตอนนี้อยู่กับเราแล้วเวลาพี่น้องอ่านพี่เคยงงไหมตกลงมาแล้วหรือยังไม่มากันแน่ใครคิดว่าแผ่นดินพระเจ้ามาถึงแล้วยกมือขึ้นครับใครคิดว่าแผ่นดินพระเจ้าจะมาในอนาคตจะไม่มาถึงยกมือขึ้นครับใครไม่รู้ครับยกมือขึ้นครับขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์นะครับแผ่นดินพระเจ้าอยู่ในอนาคตไหมคำตอบใช่แผ่นดินพระเจ้ามาถึงหรือยังคำตอบก็ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอบอะไรก็ใช่หมดพอปัมปีพูดเซนส์แบบนี้ทั้งหมดมี2ลักษณะในธรรมชาติ2ขั้วของแผ่นดินพระเจ้าแบบที่1คือแผ่นดินปัจจุบันแผ่นดินที่ดำรงอยู่แล้วในปัจจุบันทำไมเราถึงบอกว่าแผ่นดินพระเจ้ามาถึงแล้วเพราะพระเยซูบอกแบบนั้นในมัทธิว12ข้อ28เมื่อพระเยซูขับผีออกพระองค์บอกว่าแผ่นดินพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วมัทธิว12 28มาถึงแล้วคำว่ามาถึงแล้วเนี่ย
วยากรณ์เป็นวยากรณ์อดีตหมายความว่าตอนสมัยพระเยซูเนี่ยแผ่นดินพระเจ้ามาแล้วนะฮะอีกข้อหนึ่งนะครับฟาริสีถามพระเยซูว่าแผ่นดินพระเจ้าจะมาถึงยังไงเมื่อไหร่ลูกา17ข้อ21พระเยซูพูดบอกว่าแผ่นดินพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกท่านนะอยู่ท่ามกลางพวกท่านเนี่ยเป็นไวยากรณ์ปัจจุบัน is ในภาษาอังกฤษหมายความว่าแผ่นดินพระเจ้าดำรงอยู่แล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่คริสเตียนตระหนักว่าแผ่นดินพระเจ้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คริสเตียนไม่ใช้ชีวิตแบบทิ้งความรับผิดชอบในโลกทุกวันนี้มันทำให้คริสเตียนสนใจเรื่องการเข้าไปปรับปรุงสังคมทำให้สังคมดีขึ้นทำให้เราไม่เป็นคนที่ปลีกตัวออกมาแล้วนั่งคิดถึงแต่โลกหน้ารอคอยชีวิตหลังความตายและอยู่ในโลกนี้แบบไม่สนใจปล่อยปละความรับผิดชอบตัวเองกับโลกใบนี้นี่ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าเพราะแผ่นดินสวรรค์คือสิ่งที่มาแล้วในปัจจุบันนี้พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนทรงอิทธิพลและทำให้โลกนี้มีสภาพที่ใกล้เคียงสวรรค์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นคือความหมายแง่ที่หนึ่งของแผ่นดินสวรรค์คือแผ่นดินที่มาแล้วในปัจจุบันความหมายแง่ที่สองนะครับ 2.2 คือแผ่นดินที่จะปรากฏในวันสุดท้ายแผ่นดินที่จะปรากฏในวันสุดท้ายมันคืออนาคตพระคัมภีร์ก็พูดเหมือนกันว่าขณะพระเยซูอยู่บนโลกมารซาตานก็ทำงานบนโลกด้วยพระเยซูถูกทดลองโดยมารซาตานก่อนที่จะเริ่มพระราชกิจพระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องให้พ้นจากการทดลองของซาตานพระเยซูบอกว่าบ้านที่ถูกไล่ผีออกไปแล้วสุดท้ายปล่อยให้มันว่างเปล่าผีก็พาพรรคพวกมาอีก7ตัวให้คนนั้นตกที่นั่งที่ร้ายแรงกว่าเดิมจึงสรุปได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้แม้จากพระเจ้ามาแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์จะมาอย่างสมบูรณ์ในวันสุดท้ายที่พระเจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในมัทธิว26ข้อ64ท่านได้พูดแล้วแต่เราบอกพวกท่านทั้งหลายด้วยว่าตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ในอนาคตแผ่นดินพระเจ้าจะมาอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเพื่อให้เราเห็นภาพและเข้าใจมีคนหนึ่งชื่อว่าแลดเขาได้สรุปเป็นแผนภาพแผ่นดินพระเจ้าให้เราเข้าใจไว้เป็นแผนภาพแบบนี้นะครับเขาบอกว่ายุคก่อนพระเยซูเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตด้านล่างจะเห็นรูปไม้กางเขนยุคก่อนพระเยซูเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรพระเจ้าเส้นประด้านบนเนี่ยลงมาทำงานแทรกแซงเป็นครั้งคราวมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวนำการฟื้นฟูเป็นครั้งคราวแต่อำนาจของมารปกครองในโลกตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในบาปจนเมื่อพระเยซูมายังโลกยอห์นบัพติสต์เริ่มประกาศเมื่อนั้นอาณาจักรพระเจ้าก็เริ่มมาเปลี่ยนจากเส้นปลากลายเป็นเส้นทึบโลกหลังจากพระเยซูคริสต์จึงเป็นโลกที่มีการต่อสู้สำหรับสองอำนาจมีเส้นทึบทั้งบนทั้งล่างและเป็นพื้นที่แรงเงาของพื้นที่การต่อสู้การห้ำหั่นของสงครามที่กำลังดำเนินไปนี่ถึงเรียกว่าแผ่นดินพระเจ้าเป็นแผ่นดินปัจจุบันมีการต่อสู้อยู่ส่วนแผ่นดินในอนาคตก็คือยุคที่จะมาถึงที่เราจะได้เฉลิมฉลองกับพระเจ้าในอนาคตจึงทำให้เราเข้าใจวลีพระคัมภีร์ที่บอกว่ามาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงมาแล้วแต่ยังไม่ได้มาครอบครองอย่างสมบูรณ์คำถามคืออ้าวแล้วจะทำยังไงให้แผ่นดินพระเจ้าครอบครองอย่างสมบูรณ์พระเจ้าได้สั่งสาวกให้ออกไปทำสิ่งเหล่านี้เราจึงจะดูว่าเราจะทำยังไงให้แผ่นดินพระเจ้าเนี่ยถูกสถาปนาอย่างสมบูรณ์ในหัวข้อว่าการสถาปนาอาณาจักรพระเจ้าบนโลกใบนี้เราจะทำอย่างไรพระเยซูสอนเราให้เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกมัทธิวบทที่6ข้อ10พูดเอาไว้พระเยซูได้พูดเอาไว้ในมัทธิว11ข้อ12บอกว่าตั้งแต่สมัยยอห์นบัพติสต์เนี่ยจนถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงพวกที่รุนแรงก็พยายามชิงเอาให้ได้พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่ามีการโจมตีที่รุนแรงคนที่มีพวกที่รุนแรงชิงเอาให้ได้พวกที่รุนแรงหมายถึงคนที่มีกำลังที่ต่อสู้กันเราจึงยังอยู่ในโลกที่มีการทดลองอยู่ในโลกที่ถูกดึงด้วยธรรมชาติความผิดบาปที่ดึงรั้งเราการล่อลวงต่างๆอยู่รอบเราและเราต้องต่อสู้ด้วยกำลังที่เข้มแข็งกับการอยู่บนโลกใบนี้บาปเนี่ยเป็นเหมือนกับแรงโน้มถ่วงถ้าชีวิตคนปล่อยปละละเลยตัวเองไม่พยายามอะไรเราจะถูกดึงแนวโน้มไปสู่ความบาปเหมือนกับแก้วน้ำใบหนึ่งถ้าไม่ใช้แรงในการยกขึ้นมันก็จะตกลงแน่ๆแต่วิธีทำให้เราชนะแรงโน้มถ่วงก็คือต้องมีแรงมากพอ
ในการจะยกชูมันขึ้นถ้าตราบใดที่มีแรงที่มากพอเหล่านั้นอยู่แรงโน้มถ่วงก็ไม่สามารถเอาชนะไอ้สิ่งนี้ได้แม้มันจะมีแรงโน้มถ่วงอยู่ก็ตามดังนั้นในการต่อสู้ในโลกใบนี้เราจึงต้องขอพึ่งพาพระเจ้าและกำลังของพระเจ้าไม่ใช่เพียงปล่อยตัวเองไปแล้วคิดว่าโดยธรรมชาติทุกอย่างมันจะคลี่คลายโดยตัวมันเองเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกแบบนั้น2วิธีที่เราจะนำอาณาจักรพระเจ้าลงมาเรารู้ว่าไม่มีใครทำได้ถ้าปราศจากพระเจ้าเราไม่ได้นำลงมาเพียงแต่เราให้พระเจ้าทำงานผ่านเราเท่านั้นเองสองวิธีประการที่หนึ่งนำให้คนกลับใจจากบาปมาหาพระเยซูนำให้คนกลับใจจากบาปมาหาพระเยซูวิธีที่พระเยซูใช้คือการนำให้คนกลับใจทิ้งบาปพระเยซูไม่ได้สถาปนากองทัพมาล้มล้างโรมันไม่ได้เอากองทัพมาล้มล้างระบบทาสที่ไม่ดีพระเยซูใช้ข่าวประเสริฐในการเปลี่ยนคนการนำอาณาจักรพระเจ้าลงมาบนแผ่นดินโลกเราจึงเป็นเครื่องมือด้วยการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและนำคนเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าบางคนบอกว่าข่าวประเสริฐผมก็ประกาศอยู่แล้วผมก็ทำอยู่แล้วแล้วมันมีอะไรหรือที่แตกต่างออกไปความหมายของข่าวประเสริฐเนี่ยมันลึกมากกว่าแค่รับพระเยซูในใจนะครับมันลึกกว่านั้นผมจะอธิบายว่ามันลึกกว่านั้นมีงานรับใช้คนหนึ่งชื่อว่าชาลฟินนี่คนนี้เนี่ยเป็นมิชชันนารีที่เป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งแล้วก็ประกาศทำให้คนจำนวนมากในอเมริกาซึ่งอยู่ในช่วงหลังสงครามการปฏิรูปประเทศเนี่ยกลับใจตอนนั้นเป็นภาวะสงครามแล้วอเมริกาเนี่ยเพิ่งเสร็จสงครามคนก็มีความยากลำบากสภาพสังคมตกต่ำจริยธรรมเสื่อมทรามเพราะว่าคนเพิ่งผ่านการต่อสู้มีความบาดเจ็บคนเจเนอเรชันที่บาดเจ็บออกมาก็จะมีปัญหาชาเฟนเน่กับผู้รับใช้หลายคนก็ลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐเพราะเชื่อว่าข่าวประเสริฐเปลี่ยนสังคมแล้วก็เกิดเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่สองนะ The Second Great Awakening ของอเมริกาในเวลานั้นมีผู้รับใช้จำนวนมากในอเมริกาที่ลุกขึ้นประกาศสำหรับชาวเฟนนี่คนนี้เขามีคนกลับใจใหม่จำนวนมากผ่านงานของเขาวิธีการรับใช้เขาแบบนี้คือพอเขาเทศนาเสร็จเขาจะเรียกคนที่อยากจะมาหาพระเจ้าให้เดินออกมาด้านหน้ามีคนจำนวนมากเดินมาต้อนรับพระเจ้าด้านหน้าและเขาก็เห็นงานที่เกิดผลไปแต่ว่ามีหลักฐานเป็นจดหมายจากเพื่อนร่วมงานเขียนไปยังชาวเฟนเน่เขาบอกว่าเขารู้สึกหดหู่ใจมากเมื่อเขากลับไปเยี่ยมที่ที่เขาและชาวเฟนเน่เคยประกาศและมีคนมากมายเดินมาต้อนรับพระเยซูเพราะภายในเวลาไม่กี่เดือนให้หลังจากนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นถดถอยและละทิ้งความเชื่อคนเหล่านั้นเดินมาต้อนรับพระเยซูแต่ชีวิตของคนเหล่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงและกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคำถามคืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนที่เดินมาด้านหน้าสุดท้ายกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมถดถอยไปในความเชื่อคำตอบที่ค้นพบก็คือประเด็นความรอดไม่ใช่แค่คุณเดินออกมาอธิษฐานรับพระเยซูในใจแต่ประเด็นของความรอดเริ่มต้นจากการตัดสินใจละทิ้งวิถีชีวิตแห่งความผิดบาปแบบเดิมเพื่อจะเดินกับพระเยซูเรามักจะทำให้ข่าวประเสริฐดูง่ายด้วยการบอกว่าคุณแค่อธิษฐานรับพระเยซูไว้ในใจพระเยซูอวยพรคุณให้คุณมีสิ่งดีๆในชีวิตและใช้ข่าวประเสริฐมันก็การจูงใจไปโปรโมชั่นที่ดีมันจะมีอะไรดีขนาดนี้แค่รับพระเยซูไว้ในใจแต่ข่าวประเสริฐลึกกว่านั้นเพราะก่อนจะรับพระเยซูในใจคุณต้องตัดสินใจกลับใจใหม่จากความผิดบาปแม้กำลังเราสู้เองไม่ได้แต่ทิศทางของเราต้องเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกับบาปและให้พระคุณพระเจ้ามาทำงานทำให้เราเข้มแข็งขึ้นวันต่อวันวันต่อวันสารภาพบาปเติบโตวันต่อวันจนเรามีชัยชนะเหนือมันการกลับใจจากบาปคือแก่นสาระของการประกาศของยอห์นบัพติสโตการกลับใจจากบาปคือแก่นสาระคำประกาศของพระเยซูพี่น้องไปดูบทที่ยอห์นประกาศข่าวประเสริฐยอห์นผู้บัพติศมาในน้ำบอกแบบนี้ว่าจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเขาไม่ได้ประกาศเพียงแค่บอกว่าพระเยซูจะอวยพรคุณจะมีชีวิตที่ดีครอบครัวคุณจะมีความสุขยอห์นประกาศแบบนี้จงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้ถ้าคุณไม่กลับใจคุณจะไม่ทันคุณจะพลาดยอห์นไม่ได้บอกเพียงแค่รับพระเยซูในใจแต่บอกว่าก่อนรับพระเยซูในใจคุณต้องกลับใจจากบาปยอห์นประกาศยังไงต่อรู้ไหมครับยอห์นบอกว่าขวานวางอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วต้นไม้ไหนที่ไม่ดีจะถูกตัดฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจใหม่โอ้โหคำประกาศของยอห์นนี่ฮาร์ดคอร์จริงๆเลยนะครับต้องกลับใจใหม่ขวานวางอยู่ที่โคนต้นถ้าคุณไม่กลับใจใหม่วันนึงคุณจะถูกตัดแน่ๆ
ขาไม่ได้เพียงบอกว่าคุณจะรู้สึกดีคุณจะมีเพื่อนคุณจะได้รับนู่นนี่นั่นแต่ข่าวประเสริฐเขานั้นลึกกว่านั้นมันคือการตัดสินใจการกลับใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเยซูก็เช่นกันพระองค์ไม่ได้ประกาศด้วยการบอกจงอธิษฐานรับเราไว้ในใจแค่นั้นแต่พระเยซูประกาศเหมือนยอห์นในมัทธิวบทที่4พระเยซูประกาศบอกว่าจงกลับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเมื่อเปโตรประกาศคนกลับใจ 3,000 คนคน 3,000 คนนั้นแปลปรับใจและถามเราจะทำยังไงกันดีเปโตรพูดในกิจการบทที่2บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่ทุกคนไม่ว่าเปาโลเปโตรพระเยซูยอห์นหัวใจในการประกาศข่าวประเสริฐของเขาไม่ใช่แค่รับพระเยซูในใจแต่บอกให้กลับใจใหม่ทิ้งบาปและเราไม่สามารถจะลดทอนความเข้มข้นจริงจังของข่าวประเสริฐในข้อนี้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องบาปและการกลับใจเพื่อทำให้คนเข้าได้ง่ายขึ้นเพราะนั่นคือหัวใจที่ทำให้มนุษย์ต้องห่างจากพระเจ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ได้กลับใจและทิ้งบาปมนุษย์ก็กลับมาสู่พระเจ้าพระเยซูไม่ได้บอกว่าข่าวประเสริฐคือประตูกว้างเดินสบายสบายแต่พระเยซูบอกว่าใครที่พบพระองค์นั้นกำลังเข้าประตูที่แคบทางที่ไม่สะดวกสบายแต่เป็นทางที่จะมีปลายทางแห่งสวัสดิภาพและอนาคตเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแน่ๆการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์คือการกลับใจในวันที่เชื่อและรักษาการตัดสินใจแบบนั้นในตลอดการเดินทางในความเชื่อและการตัดสินใจแบบนี้มันจะทำให้ชีวิตคริสเตียนเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกเราจะไม่มีเพียงคริสเตียนที่ตื้นเขินแต่จะมีคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตแบบลึกซึ้งเปลี่ยนแปลงและเริ่มตั้งต้นนับสิ่งที่ดีจากนี้ไปการกลับใจจะทำให้เราไม่ย่ำอยู่กับเรื่องเดิมเป็นเวลานานเหมือนกับที่พระเยซูบอกว่าเราจะรู้จักต้นไม้ได้ด้วยผลของมันการกลับใจแท้จะควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นเดียวกับซักเคียสคนที่หลายคนตราหน้าวันนี้คือคนบาปแต่วันที่ซักเคียสพบพระเยซูเขาเอาทรัพย์ที่เขาเคยโกงมาคืนให้กับคนและชดเชยมันเขาเอาสิ่งที่เขามีแบ่งให้กับคนยากไร้อนาถาสิ่งที่เปลี่ยนของซักเคียสไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่ซักเคียสได้เปลี่ยนมุมมองของเขาต่อสิ่งในโลกนี้และมองว่าพระเจ้าได้สำคัญกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้คุณค่าเดิมๆที่เขาเคยให้กับมันเขาพบว่ามีพระเยซูที่มีคุณค่าสูงกว่าทุกอย่างเหล่านั้นเงินไม่ได้ชั่วร้ายเราไม่ได้สอนว่าไม่ให้สนใจเงินหรือมองว่าเงินชั่วร้ายพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเงินชั่วร้ายพระคัมภีร์บอกว่าความโลภเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเราจะสร้างโบสถ์เราจะส่งมิชชันนารีเราจะดูแลเราจะจัดระบบระเบียบทุกอย่างต้องใช้เงินแต่เมื่อเราเห็นพระเจ้าสูงสุดเราจะใช้เงินไม่ใช่ถูกเงินใช้และสิ่งเหล่านี้มันทำให้ชีวิตคริสเตียนจะเป็นพยานกับผู้คนได้อย่างจริงจังคนเห็นชีวิตเราเขาจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตของเราและพระพรที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์จำนวนมากมายจะเกิดกับชีวิตของเรามันคือการได้กลับใจและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมเราปลูกมะม่วงเราจะได้มะม่วงเราปลูกทุเรียนเราจะได้ทุเรียนถ้าเราปลูกความชอบธรรมเราจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมเอเมนไหมครับวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรจึงแตกต่างจากไลฟ์สไตล์ของการอยู่เพื่อตัวเอง Kingdom Culture คือการที่มีพระเจ้าเป็นประมุขในจิตใจและการใช้ชีวิตของเราอยู่เพื่อพระเจ้าเมื่อส่องดูกระจกเรามองมันด้วยความรู้สึกภูมิใจว่าค่านิยมแห่งอาณาจักรพระเจ้าได้สะท้อนออกมาไม่ใช่ค่านิยมแห่งเนื้อหนังขอพระคุณพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในสิ่งเหล่านี้นี่จึงเป็นเหตุที่ถ้าหากแค่เพิ่มจำนวนประชากรคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไปในบางพื้นที่บางเมืองมีประชากรคริสเตียนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation ในเมืองนั้นๆเพราะว่าประชากรคริสเตียนมันต้องเริ่มแบบลึกคือเริ่มด้วยการตัดสินใจกลับใจทิ้งบาปผมก็เป็นคนบาปคนหนึ่งหลายอย่างผมก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้แต่ผมพึ่งพาพระคุณพระเจ้าและ direction ของผมไม่ใช่วิ่งตามบาปผมวิ่งตามพระเจ้าบางครั้งผมล้มผมเปี้ยงพั้มผมก็อธิษฐานขอพระคุณพระเจ้าแต่ผมไม่เคยเปลี่ยน direction ที่จะกลับไปวิ่งตามบาปอีกและพระเจ้าก็ช่วยให้ผมค่อยๆไต่ขึ้นมาจากหลุมลึกหลุมลึกหลุมลึกเรื่อยๆผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์ perfect ผมยังมีข้อบกพร่องหลายอย่างแต่อย่างน้อยทิศทางที่เรายึดในพระเจ้ามันช่วยทำให้เราลุกขึ้นจากก้นหลุมที่ลึกที่สุดได้เพราะฉะนั้นการนำอาณาจักรพระเจ้าลงมาจึงการทำให้คนพบพระกิตติคุณที่ลึกกว่าแค่รับพระเยซูในใจแต่
แต่ไปก่อนรับพระเยซูในใจคือการกลับใจทิ้งบาปแค่เสียใจกับบาปมันไม่พอครับการเสียใจเป็นส่วนผสมหนึ่งของการกลับใจแต่การเสียใจธรรมดาลำพังมันไม่ใช่การกลับใจมันต้องการก้าวต่อไปที่เป็นความเสียใจอย่างชอบพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ความเสียใจอย่างโลกที่นำไปสู่ความตายดังนั้นให้เราเองไปถึงจุดนี้ด้วยกันที่จะทำให้คริสตจักรทั้งหมดและตัวเราเป็นคนที่จริงจังกับสิ่งที่เป็นจริยธรรมและศีลธรรมของพระเจ้าและนี่แหละคือการสะท้อน Kingdom Culture ของพระเจ้าประการที่2สุดท้าย 3.2 ไม่ใช่แค่นำให้คนบาปกลับใจการสถาปนาอาณาจักรพระเจ้าในโลกคือการส่งผ่านค่านิยมและวัฒนธรรมของอาณาจักรพระเจ้าไปยังโลกมันคือการส่งผ่านค่านิยมการส่งผ่านวัฒนธรรมศีลธรรมจริยธรรมของพระเจ้าไปในโลกการมองว่านำคนมารับเชื่อเท่านั้นจะแก้ปัญหาสังคมเองผมคิดว่ามันผิวเผินไปหน่อยมากกว่านั้นคือเซียนต้องส่งอิทธิพลด้วยบางทีมีคนจำนวนมากแต่คนจำนวนมากนี่เลือกอยู่รวมกันอย่างเดียวชอบอยู่รวมกันอย่างเดียวแต่ไม่ออกไปส่งอิทธิพลที่ดีกับสังคมคนจำนวนมากรวมกันแล้วนั่งแช่งด่าความมืดแต่ไม่จุดความสว่างในความมืดสุดท้ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพระเจ้าเรียกเราให้เป็นตัวแทนพระเจ้าในการส่งผ่านค่านิยมพระเจ้าออกไปยังผู้คนค่านิยม culture วัฒนธรรมเหล่านี้มันคือระบบความเชื่ออุปนิสัยวินัยทำไมคนญี่ปุ่นมีวินัยสูงเพราะ culture เขาเป็น culture ที่มีวินัยแม้แผ่นดินไหวเขาก็ยังเข้าคิวรับความช่วยเหลือไม่วิ่งกรูกันไปแย่งไม่มีการปล้นสะดมไม่มีการไปแอบฉกฉวยข้าวของคนอื่นเพราะเขามีวินัยนั่นคือ culture ที่เขาปลูกฝังคนเราจะถูกครอบด้วย culture ด้วยวัฒนธรรมแบบนี้คนกระตือรือร้นไปอยู่ในบริษัทที่เฉื่อยชาก็จะถูก culture ความเฉื่อยชาดึงลังความกระตือรือร้นของเขาเพราะเราถูกหล่อหลอมด้วย culture ที่อยู่รอบตัววัฒนธรรมเหล่านี้จะส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งซึมซับผ่านพ่อแม่จนเป็นไลฟ์สไตล์ที่สองและครอบชีวิตของคนกลุ่มคนมันจะฝังแน่นไม่ใช่แค่พื้นเท่านั้นและกำหนดไลฟ์สไตล์ในชีวิตของคนประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าวัฒนธรรมของคนเนี่ยจะสะท้อนว่าคนเนี่ยเป็นคนของที่ไหน culture ของคนจะสะท้อนว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ไหนในประเทศไทยเราเนี่ยมีคนต่างถิ่นอยู่กันเป็นชุมชนนะครับพี่น้องไปเดินในย่านต่างๆที่เป็นคนแต่ละชนชาติก็จะเห็นความหลากหลายอยู่ในนั้นเรามีชนเผ่าอยู่ในประเทศไทยหลายพื้นที่ทั้งตะเข็บชายแดนในเมืองในอะไรต่างๆชนเผ่าเหล่านั้นอยู่ในประเทศไทยแต่วัฒนธรรมของเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับคนในชนเผ่าของเขาที่อยู่ในลาวอยู่ในพม่าอยู่ในตอนใต้ของจีนแม้เขาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวิธีคิดภาษาคำพูดอาหารไลฟ์สไตล์มันเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเขาในพื้นที่นั้นหรือคนพม่าเราไปพื้นที่ที่มีแรงงานชาวพม่าอยู่ตู้ ATM ก็เป็นภาษาพม่านะครับคนก็ใช้ชีวิตแบบพม่ามีอาหารพม่านะฮะพูดคุยกันเสียงขมงชงเฉงเป็นภาษาของเขาแม้เขาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นคนจีนในเยาวราชสมัยก่อนตอนผมเด็กๆนะครับผมไปที่เยาวราชก็จะเห็นความเป็นคนจีนมากเห็นขนมแบบจีนเห็นคนแต่งตัวแบบจีนเห็นคนอ่านหนังสือพิมพ์จีนนะครับคนชอบกินชานะฮะไปที่มาเลเซียที่สิงคโปร์โดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยแม้อยู่กับคนมาลายูชุมชนคนจีนก็จะมีโกปิเตียมมีหนังสือพิมพ์จีนกินชากินปลาต้องโกกินอาหารแบบจีนๆตอนเช้าเขาอยู่ในประเทศที่มีวัฒนธรรมอีกแบบแต่เขายังมีวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอาจจะบอกว่าเราเป็นคนที่ไหนไม่ได้บอกว่าเราเกิดตรงไหนนะคริสเตียนอยู่ในโลกใบเนี่ยคำถามคือเราใช้ culture ไหนในการใช้ชีวิตเราเป็นเหมือนกับคนที่เขาเป็นกันทั่วไปหรือเราเป็นเหมือนคนที่มาจากสวรรค์ของพระเจ้านะพระคัมภีร์ได้บอกโดยฐานะของเรานะโดยฐานะนะไม่ได้ว่าเราเคยไปสวรรค์แต่โดยฐานะของเรานะในฟิลิปปีบทที่3ข้อ20บอกว่าเราเป็นพลเมืองสวรรค์เราเป็นพลเมืองสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราไม่เคยไปสวรรค์แต่เราเป็นพลเมืองสวรรค์นะครับแล้วเรายังไม่รีบไปสวรรค์ตอนนี้นะเพราะว่าพระเจ้ายังมีหน้าที่ให้กับเราบนโลกใบนี้อยู่ถ้าเราเป็นพลเมืองสวรรค์แบบที่พระคัมภีร์สอนเมื่อเราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ทิ้งบาปของเราเนี่ย
คำถามคือเราใช้ชีวิตในโลกไปเนี่ยเราใช้ culture ไหนกับการอยู่ในโลกเราเป็นกับเหมือนกับพี่น้องชนเผ่าที่อยู่ในเมืองและเขายังมีวัฒนธรรมของเขาโดยการผสมผสานการอยู่ในเมืองให้ใช้ชีวิตของเขาเป็นชาวพม่าเป็นชาวจีนเป็นชาวต่างๆหรือเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาที่อยู่ในชุมชนคนไทยที่นั่นเราใช้culture ไหนในการใช้ชีวิตแต่ละวันเราพบปากกับคนเราเจอคนรอบข้างนินทาบ้างเราเจอคนรอบข้างบางคนแก่งแย่งกันบ้างบางคนเอาหน้าบ้างบางคนโกหกหน้าตาเฉยไม่ได้หมายความว่าคนที่คนข้างนอกจะไม่ดีค่านิยมดีๆก็มีเยอะแต่ค่านิยมไม่ดีมันก็มีคำถามคือเรามีculture ไหนในการใช้ชีวิตของเราเวลาขับรถคริสเตียนบางคนไม่กล้าติดปลาข้างหลังรถเลย ไม่กล้าติดคำอําคริสเตียนเลยนะครับเพราะว่ากลัวเขาจะสะดุดนะไอ้พวกปลามาอีกแล้วปลาที่ขับซิ่งป่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนปลาที่แหวกว่ายไปตามเลนต่างๆเนี่ยนะแล้วอยู่ท่ามกลางกระแสบางทีมันโกรธกันจริงๆโมโหเอาปืนขึ้นมานะคูหน่อยจะได้รู้นะครับเปิดไฟหน้าใส่กันแล้วเราเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราก็กลายเป็นเหมือนกับแบบนั้นไปเลยโลโก้ปลาหมายถึงไอ้พวกที่แหวกว่ายเก่ง นะครับใช้ชีวิตท่ามกลางท้องถนนกรุงเทพเก่งนะคำถามคือเราซึมculture ไหนเข้ามาเราทำงานบางทีมันต้องนั่งคิดเรื่องผลกำไรมันต้องนั่งคิดเรื่องการต่อสู้การแข่งขันจนบางทีมันก็ต้องเช็คตัวเองเหมือนกันเนาะว่าเราใช้culture ไหนกับสิ่งเหล่านั้นเราอ่านหนังสือเราดูหนังเราฟังเพลงเราจะรับculture ต่างๆและculture มันซึมกันตลอดเวลาวัยรุ่นไทยแต่งตัวเหมือนดาราเกาหลีวัยรุ่นเกาหลีนักร้องเกาหลีเพราะว่าculture มันซึมกันได้แล้วเราในฐานะที่พระพีบอกว่าเราเป็นพลเมืองสวรรค์เนี่ยเราก็จะถูกซึมด้วยculture เหล่านี้แต่สิ่งที่พระเยซูต้องการจากเราไม่ใช่คุณจะถูกซึมด้วยculture เหล่านี้แต่คุณต้องส่งผ่านculture ของพระเจ้าออกไปสู่ผู้คนวัฒนธรรมจะสื่อว่าเราเป็นคนของอาณาจักรไหนพระเยซูบอกว่าเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันอาณาจักรไม่ใช่เรื่องเขตแดนแต่อาณาจักรคือเรื่องคนที่ทำรงวัฒนธรรมหรือculture นั้นในหมู่พวกเขาต่างหากวันนี้เมื่อท่านถูกส่งไปเป็นเหมือนฝูงแกะท่ามกลางสุนัขป่าพระเยซูไม่ได้ส่งท่านไปเป็นสุนัขป่าที่ไปสู้กับสุนัขป่ากลายเป็นคนที่ไม่แตกต่างอะไรไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีพระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์ใจพระเยซูต้องการให้ท่านเป็นเหมือนฝูงแกะท่ามกลางสุนัขป่าแน่นอนเป็นงานยากผู้ถูกล่าจะไปสู้กับผู้ล่าได้อย่างไรแต่พระเยซูต้องการให้ชัยชนะเกิดขึ้นไม่ใช่ด้วยวิธีล่าหรือทำลายใครแต่วิธีสำแดงเขาเชื่อที่ดีความถ่อมความอ่อนสุภาพความดีงามความบริสุทธิ์ความรักโลกสอนว่าตาแทนตาฟันแทนฟันพระเยซูสอนว่าจงปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับท่าน Kingdom Culture หรือวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรพระเจ้าพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรารับพระเยซูเป็นประมุขในชีวิตเราเราจะยอมรับกฎเกณฑ์ศีลธรรมของพระองค์และมันจะส่งผ่านไปแบบเป็นธรรมชาติ Kingdom Culture มันจะเปลี่ยนโฟกัสเราแน่นอนเรามีเงินได้เราทำการงานเรามีครอบครัวเรามีความสำเร็จได้แต่นั้นไม่ใช่โฟกัสสูงสุดของเรามันมีโฟกัสที่สูงกว่านั้นและพวกนั้นทั้งหมดที่พูดมาเป็นแค่สะพานไม่มีใครจะใช้ชีวิตกินอยู่บนสะพานทุกคนใช้สะพานเพื่อเดินข้ามไปสู่ฝั่งที่เขาต้องการทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะสู่โฟกัสที่สูงกว่าคือการที่เห็นโลกนี้มีสภาพที่ดีขึ้นเหมือนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์คือแผ่นดินปัจจุบันเราไม่ได้อยู่เพื่อโลกหน้าอย่างเดียวแต่เราอยู่เพื่อทำให้โลกนี้สังคมนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเราอยู่ไม่ใช่เพื่อไหลตามกระแสแต่เพื่อสร้างกระแสที่ดีให้กับสังคมและผู้คนเอเมนไหมครับวัฒนธรรมของอาณาจักรพระเจ้าจะส่งผลต่อสิ่งที่เราแสวงหาวัฒนธรรมอาณาจักรพระเจ้าจะส่งผลต่อวิธีการใช้ชีวิตของเรามันจะส่งผลต่อความสุขและความทุกข์ของเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ขึ้นกับวัฒนธรรมขึ้นกับสิ่งที่เป็นค่านิยมและ priority ในชีวิตของเราถ้าค่านิยมและ priority ชีวิตเราอยู่ที่แผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์สุขทุกข์ของเราจะขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นมันจะกำหนดลักษณะชีวิตของเราและทำให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อโลกใบนี้ในสมัยยุคที่เขาล่าอาณานิคมนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนญี่ปุ่นนะครับก็เดินทางไปล่าอาณานิคมในประเทศต่างๆการล่าอาณานิคมเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าใช้วิธีกำลังทหารเข้าไปยึดครองแล้วก็ครอบคลุมเอาไว้นะ
แต่สิ่งที่เจ้าอาณานิคมทำนะไม่ใช่แค่เอากำลังทหารเข้าไปเขาทำสิ่งที่ต่อไปก็คือการส่งผ่านวัฒนธรรมเมื่ออังกฤษไปที่ไหนสเปนไปที่ไหนเขาเอาภาษาเข้าไปส่งผ่านให้คนท้องถิ่นเพราะภาษามันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดเขาเอาวัฒนธรรมเข้าไปผมไปแอฟริกานะครับคนแอฟริกันแม้กระทั่งในชนบทเลยนะครับที่ประเทศไลบีเรียเพิ่งผ่านสงครามมาเงี้ยเขากินขนมปังฝรั่งเศสเนาะนะครับขนมปังที่ยาวๆแข็งๆแล้วก็กินกับน้ำชาทุกเช้าคนแอฟริกันเขาน่าจะคุ้นเคยกับผลหมากรากไม้ปลูกข้าวใช้ชีวิตกินอาหารจับปงจับปลาสุดท้ายไปกินขนมปังเพราะว่ารัฐที่เป็นอาณานิคมที่ปกครองอาณานิคมเขาเนี่ยส่งผ่านวัฒนธรรมวิธีการกินแบบนี้ผมไปที่กาหน้านะครับไปเข้าไปไอสถานีไปรษณีย์ของเขานะครับเข้าไปถึงไอเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเข้าไปถึงปั๊บเราก็มองแล้วก็นั่งรอคิวพอถึงคิวผมเจ้าหน้าที่เขาเรียกมาบอกว่าคุณน่ะเข้ามาที่นี่คุณต้องทักทุกคนนะคุณต้องทักทุกคนคุณต้องบอก How are you How are you โอ้ผมขอโทษจริงๆผมมาจากคนละวัฒนธรรมวัฒนธรรมของผมเวลาไปมองหน้าคนอื่นบางทีเขาหาว่าหาเรื่องใช่ไหมอยู่ดีๆไม่รู้จักกันเอาเก็บเอาไว้นั่งเงียบๆนะผมก็บอกผมขอโทษเขาเป็นคนแอฟริกันนะแต่เขารับวัฒนธรรมของอังกฤษที่มาปกครองเขาวัฒนธรรมการทักทายการพบปะการจับมือเพราะมันคือการให้เกียรติการเห็นคุณค่าไอ้เรามาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเรื่องที่ส่งผ่านนะครับเขาใส่สูตรใช่ไหมเขาเรียนหนังสือในหลักสูตรอังกฤษเขาเคารพต่อกษัตริย์ของอังกฤษราชินีของอังกฤษเขายึดเทศกาลอย่างอังกฤษถือเทศกาลต่างๆนี่คือการส่งผ่านในยุคล่าอาณานิคมประเด็นของเราไม่ได้ไปทำร้ายหรือหาประโยชน์จากอาณานิคมของเราแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นตัวแทนที่ส่งประโยชน์ของพระเจ้าไปถึงที่ที่เราจะไปถึงพระเจ้าต้องการให้เราส่งผ่านชีวิตที่ดีความบริสุทธิ์ความดีงามความรักอ่ะเราเป็นตัวแทนนะพี่น้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าในที่ที่ท่านอยู่พระเจ้ายังคาดหวังและเชื่อในท่านจึงยังไม่รับท่านไปตอนนี้ยังต้องการให้ท่านอยู่ในโลกใบนี้เป็นตัวแทนพระเจ้าส่งผ่านคำพูดแบบพระเจ้าความคิดแบบพระเจ้าการให้อภัยแบบพระเจ้าข่าวประเสริฐแบบพระเจ้าการต่อสู้กับบาปการมีชัยด้วยฤทธิ์อำนาจพระเยซูคริสต์ผ่านริมฝีปากของท่านไปยังคนรอบข้างบ้านของเราควรจะเป็นเหมือนสวรรค์เอเมนมั้ยสามีภรรยาควรจะรักกันมีคำสรรเสริญกันไม่ใช่คำต่อว่ากันแช่งด่ากันลูกควรจะเห็นแบบอย่างพ่อแม่ที่เป็นตัวแทนพระเจ้าในครอบครัวให้ในเครือญาติเห็นบ้านของท่านเป็นบ้านที่มีสภาพเหมือนสวรรค์ที่ทำงานของเราปกครองลูกน้องของเราพระเจ้าปกครองเรายังไงเราก็ควรจะปกครองคนอื่นด้วยหลักของพระเจ้าและทำให้สภาพที่ทำงานของเราเนี่ยถูกปกคลุมด้วยเค้าเชื่อแบบสวรรค์มันคือการเห็นแผ่นดินสวรรค์อยู่บนโลกใบนี้นั่นเองพระเยซูต้องการให้เราทำสิ่งเหล่านี้ต้องการให้เราอยู่ในโลกไม่เป็นของโลกและส่งอิทธิพลกับโลกพระเยซูต้องการให้เกิดสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคำว่า Kingdom Culture นะมันคือการทำให้ตัวเราเป็นแบบนั้นและส่งผ่านไปยังคนรอบตัวเรามันจะทำให้เรารู้ว่าถูกประสงค์การอยู่ในโลกเราอยู่ในโลกนี้ทำไมมันมีอะไรบางอย่างที่สูงส่งอยู่ในนั้นมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่อาจารย์อนุภาพวิชิตนันท์เล่าให้ผมฟังดีมากๆเลยเขาพูดถึงในครั้งที่นาซีกำลังจะกดขี่ข่มเหงชาวยิวในเวลานั้นเนี่ยพวกชาวยิวเนี่ยก็ถูกการทดลองหนึ่งของนาซีบอกให้คนยิวกลุ่มนึงมาทำงานขนขยะสมมุตินี่เป็นสเตชัน A นี่เป็นสเตชัน B วันแรกเขาให้คนยิวเนี่ยช่วยกันขนกองขยะขนาดใหญ่ในสเตชัน A เนี่ยย้ายไปวางที่สเตชัน B พอเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็เรียกมาใหม่ให้คนกลุ่มเดิมไปขนขยะจากสเตชัน B กลับมาสเตชัน A วันรุ่งขึ้นก็เรียกคนนี้ให้มาขนขยะจากสเตชัน A ไปสเตชัน Bแล้วทำแบบนี้ย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆไม่กี่วันหลังจากนั้นเริ่มมีคนจิวบางคนกรีดร้องตีอกชกตัวฟูมฟายอย่างบ้าคลั่งเขารู้สึกชีวิตมันน่าเศร้าที่สุดแล้วก็วิ่งไปให้ตัวของเขาตายไม่ว่าจะด้วยให้ถูกยิงไม่ว่าจะด้วยถูกกระแสไฟฟ้าตามรั้วให้ช็อตเขาให้ตายเขาแสวงหาความตายมากกว่าจะมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนยิวคนอื่นๆก็เริ่มกรีดร้องเศร้า
ละงมบางคนแสวงหาความตายมากกว่าจะมีชีวิตอยู่การทดลองนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนเยอรมันเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องรมแก๊สเลยแค่เขาทำให้คนยิวเหล่านั้นไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนั่นก็คือการฆ่าที่รุนแรงที่สุดแล้วประเด็นมันไม่ใช่ว่าขนย้ายขยะเป็นงานที่ไม่ดีแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่ทำมันขาดจุดมุ่งหมายมันคือสิ่งที่ขาดจุดมุ่งหมายมันแค่ขยับไปขยับมาย้ายไปย้ายมาอยู่ที่เดิมและสุดท้ายไม่เกิดอะไรถ้าคริสเตียนใช้ชีวิตโดยไม่มีจุดมุ่งหมายผมคิดว่าเราก็คงอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันทำไมหลายคนถึงหมดไฟในการทำงานทำไมหลายคนถึงใช้ชีวิตแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาเยอะเหลือเกินผมคิดว่าจุดมุ่งหมายจะช่วยเราได้แก้ปัญหาเดิมได้ก็เจอปัญหาใหม่จริงไหมปัญหาเป็นเรื่องสดใหม่ในชีวิตเรามีปัญหาให้แก้ตลอดชีวิตแหละเรามีเรื่องให้เศร้าเรื่องให้เครียดตลอดจริงแต่ประเด็นที่มันสูงกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องมาแก้ปัญหาของเราตอนนี้คืออะไรแต่มันคือการหาจุดมุ่งหมายของทุกอย่างที่เราทำมันคืออะไรพี่น้องอาจจะเป็นแบบนี้บางคนตื่นเช้าทำงานเสร็จปุ๊บจบมาวันรุ่งขึ้นก็ต้องทำงานนั้นใหม่วนซ้ำไปเรื่อยๆมันก็ไม่ผิดอะไรเนาะมันเหมือนกับคนย้ายกองขยะไปมาเนาะแต่ว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายอะเราทำงานนี้เพราะอะไรสะพานนี้มันจะพาเราไปถึงอะไรอาณาจักรพระเจ้าจะมาผ่านสิ่งนี้ยังไงมันจะทำให้ทุกวันของเรามีกำลังและกระชุ่มกระชวย Kingdom Culture ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นเท่านั้นแต่มันคือ Purposeหรือวัตถุประสงค์ที่เราอยู่ในโลกใบนี้เพื่อส่งผ่านสิ่งนี้ต่อไปขอให้คนรอบข้างที่อยู่ท่านบอกว่าเขาใกล้ชิดสวรรค์เองไหมครับนะให้คนเห็นท่านแล้วรู้สึกโอ้โหนี่คือหน้าของพระเจ้าเป็นแบบนี้นี่เองเนาะบอกคนข้างดีไหมครับหันมองหน้าเขาแล้วบอกว่าว้าวสวรรค์จริงๆนะครับเองไหมครับนะเราคือตัวแทนแผ่นดินสวรรค์นะบอกเขาหน่อยสิครับว่าคุณเป็นตัวแทนแผ่นดินสวรรค์นะโอเคไหมครับใครมาอยู่รอบตัวเราทำให้เขาใกล้สวรรค์ไม่ใช่อยู่ใกล้เราแล้วบนนรกจริงๆเนี่ยมันน่าเศร้ามากเลยหมอนี่อยู่ใกล้แล้วนรกจริงๆมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันใช้เวลานี้กับพระเจ้าถึงหน้าที่การทรงเรียกแล้วก็พันธกิจที่สำคัญที่พระเจ้าให้เราได้ส่งผ่านออกไปในโลกใบนี้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาหาพระองค์วันนี้เพื่อที่จะบอกกับพระองค์ว่าพระองค์ต้องการที่จะให้พระองค์เป็นประธานเป็นประมุขเป็นจอมเจ้านายในจิตใจให้พระองค์ในสถานะของพระองค์ที่นั่งบัลลังก์ใจนี้ได้เอาชนะความดื้อรั้นในใจข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้มีกำลังขึ้นด้วยความพยายามในการต่อสู้แต่มีกำลังขึ้นด้วยพลังในการยอมจำนนในวันนี้พวกเราทั้งหลายเข้ามาเพื่อจะจำนนต่อพระองค์ละทิ้งสิ่งที่ทวงและบาปที่เกาะแน่นละทิ้งการปักปำในอดีตละทิ้งการแสวงหาที่ว่างเปล่าเพื่อจะเข้ามาจดจ่อที่วัตถุประสงค์ที่สูงส่งของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ล่วงรู้หัวใจข้าพเจ้ารู้การต่อสู้ของข้าพเจ้าพระองค์รู้ความอ่อนแอข้าพเจ้าแต่พระองค์ก็มีความหวังที่ไม่เคยเปลี่ยนไปกับข้าพเจ้าเช่นกันถ้าพระเจ้าแห่งอนาคตการพระเจ้าผู้รู้ต้นตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มยังไม่เคยหมดหวังกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายก็เชื่อว่าจะไม่จบลงแบบนี้และขออุทิศชีวิตทั้งหมดให้พระเยซูได้โปรดใช้ตามน้ำพระทัยของพระองค์ผมอยากพี่น้องมือวางที่ใจของท่านถ้ามีความตั้งใจใดๆกับพระเจ้าใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยเสียงของท่านเองนะครับบอกความตั้งใจนั้นกับพระเจ้าจงกล้าที่จะพูดแล้วก็กล้าที่จะอธิษฐานมาด้วยความเชื่อวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าเคยใส่ในใจของท่านสิ่งนั้นพระเจ้าไม่เคยหลงลืมให้พระเจ้าพาให้ท่านดำเนินกับพระองค์ติดตามพระองค์และเป็นตัวแทนพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยา
บิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอประนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งเถิดให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านี้อาเมน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 เป็นของพระองค์เชิญพี่น้อยอธิษฐานตามผมด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาบนสูงสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นบนแผ่นดินโลกเอเมนเอเมนให้เรายกเสียงอธิษฐานด้วยกันสิครับให้โลกนี้สังคมนี้ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้ข่าวประเสริฐและการกลับใจใหม่ถูกประกาศออกไปขอให้ค่านิยมที่ดีงามความบริสุทธิ์ความรักศีลธรรมของพระเจ้าได้ถูกทรงผ่านและสำแดงออกไปขอพระเยซูโปรดเมตตาให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราถูกแสดงออกไปขอให้บ้านเราเป็นเหมือนสวรรค์ขอให้ที่ทำงานเราคนที่ร่วมงานกับเรามีสภาพที่สัมผัสแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าขอให้ค่านิยมของแผ่นดินสวรรค์ได้ทรงผ่านเราออกไปสู่ผู้คนให้สันติสุขแทนที่ความกระวนกระวายให้ชีวิตใหม่แทนที่การปรับปรำและความตายให้ความหวังแทนที่ความหวาดกลัวทั้งสิ้นให้ความชื่นชมยินดีแทนที่ความหดหู่และความเศร้าใจทั้งสิ้น
พระเยซูขอให้จิตวิญญาณเรามีสภาพดุจสวรรค์เถิดขอให้จิตวิญญาณเราสำแดงแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เถิดพระเยซูเปลี่ยนแปลงเราบรรดาผู้ที่โศกเศร้าเอ๋ยจงชื่นใจเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลมบรรดาผู้ที่ยากจนจะเป็นสุขพระเจ้าจะทรงให้เขาได้อิ่มเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกขอพระเจ้าโปรดอวยพรขอพระเจ้าโปรดอวยพรเราขอบคุณพระองค์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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากจะให้ทานเพื่อพี่น้องท่านรับรู้ความคาดหวังที่พระเจ้ามีต่อท่านท่านรับรู้ความเชื่อที่พระเจ้าไม่เคยหมดไปจากชีวิตของท่านและท่านรู้ว่าพระเจ้าเรียกท่านมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ต่อใครบางคนจะมีสังคมบางสังคมกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่ท่านเข้าถึงและท่านสามารถทำให้คนเหล่านั้นใกล้แผ่นดินสวรรค์มากขึ้นได้ท่านอยากจะเป็นตัวแทนพระเจ้าในการนำแผ่นดินพระเจ้าไปสู่คนเหล่านั้นเริ่มต้นจากตัวท่านที่กลับใจและติดตามพระเยซูและท่านจะส่งผ่านความคิดที่ดีจิตใจที่ดีแบบแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นกี่คนรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกท่านและอยากใช้ท่านในพื้นที่ต่างๆบางพื้นที่ที่เจาะจงมีการเร้าในจิตใจท่านในเรื่องนี้ถ้าวันนี้ท่านอยากจะบอกพระเจ้าว่าขอใช้ข้าพเจ้าไปเถอะท่านขอที่จะพาคนให้มุ่งตรงไปสู่ทางของพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนนั้นเอามือวางที่ใจของตัวเองนะครับอธิษฐานขอให้หัวใจนี้เข้มแข็งขึ้นรักษาเป้าหมายนี้รักษาแรงโดนบันดาลใจนี้ไว้ตลอดให้เราได้เป็นตัวแทนพระเจ้าที่จะส่งผ่านความคิดความเชื่อของพระเจ้าความรักของพระเจ้าคำอธิษฐานไปสู่ผู้คนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถจะนำผู้คนไม่ได้ถูกผู้คนนำให้เราเป็นผู้ชี้นำไม่ใช่ผู้ที่ถูกดึงให้ร่วงหล่นลงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดช่วยเราที่เราจะได้มีไฟของพระเจ้าอยู่ในจิตใจเราวันอาทิตย์นี้ให้เป็นอาทิตย์แห่งการจุดไฟในชีวิตของเราอีกครั้งนึงเป็นอาทิตย์ที่เราจะกลับไปทำการงานของเราในการขนย้ายสิ่งของไปย้ายสิ่งของมาแต่จะทำด้วยจุดมุ่งหมายที่สูงส่งและมีคุณค่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดให้ภาระใจฟื้นฟูขึ้นในจิตใจคนทุกคนในที่ประชุมนี้เถิดพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดฟื้นฟูภาระใจของเราความสดใสแรงโดนบันดาลใจความกระตือร้นให้กลับมาสู่จิตวิญญาณเราอีกครั้งหนึ่งโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเราขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอบคุณพระองค์ขอบคุณและสรรเสริญขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ